สวัสดีค่ะวันนี้ก็สิมาก่อยมักม่วงสุกินค่ะมีมักม่วงเปรี้ยว3หน่วยแล้วก็มีผงชูรสค่ะ1ช้อนชาน้ำตาล1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็มีหอมแดงหอมแขกค่ะข้าวคั่วพริกป่นนะคะมาย่างมักม่วงกันเลยค่ะม่วงสมนี้มันบ่ทันได้เข้าแกงมันก็สิออกสมๆแน่จักน้อยเนาะกินแกงง่วงมักม่วงมาทานอีกข้าวแกงสมหลายใส่มักม่วงอีหยังก็ได้ย่ามักม่วงแบบบ้านๆค่ะเฮ็ดกินง่ายๆมีข้าวค่ะยานฟันมือจะกองอยู่ตอนใหญ่ตอนหน่อยก็เฮ็ดเอาเด้อค่ะอันนี้เฮ็ดตอนยังไงมันสิจังสิได้น่ะยำแซ่บๆแกงง่วงหอมแดงหอมแขกก็ได้ด้วยจ้าแซ่บคือกันใส่ไหมนี่มาใส่ส่วนผสมเนาะใส่น้ำปลา2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปข้าวคั่วนี่คั่วเองได้หอมน้ำตาล1ช้อนโต๊ะค่ะผงชูรสค่ะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายค่ะผักพริกนี่กะเพ็ดเผ็ด1ช้อนโต๊ะกันแล้วแต่ผู้ใดมักเผ็ดมักหวานใส่กันเลยเนาะ
ปรุงตามแซ่บด้วยค่ะคลุกคลุกเข้ากันก้อยหมักม่วงแล้วแต่คนเอิ้นบางคนก็เอิ้นย่ำหมักม่วงค่ะบางบ้านก็เอิ้นย่ำหมักม่วงก้อยหมักม่วงก้อยหมักม่วงค่ะซิมเมืองก่อนเนาะผู้ใดมักเผ็ดก็ใส่เผ็ดในมักหวานก็ใส่หวานลงไปขนาดเนี่ยก็แซ่บแล้วค่ะตำนี่ก็แซ่บแล้วเดี๋ยวจัดใส่จานเนาะเสร็จแล้วค่ะก้อยหมักม่วงค่ะแซ่บแซ่บค่ะลองไปเฮ็ดกินเด้อค่ะง่ายๆค่ะเฮ็ดแบบง่ายๆจะตายบ้านๆค่ะผู้ใดมักก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดลูกกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆในเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ